สำหรับใครนะคะที่กําลังมีโปรเจกต์นะคะหรือมีโครงการกําลังจะไปนําเสนอใครก็ตามนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดเนาะอยากให้เขาคนนั้นนะคะตอบรับยินดีโอเคตกลงกับข้อเสนอของเรานะคะหรือว่า,าร่วมโปรเจกต์เรื่องโครงการของเรานะคะก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าวตานะจะมีวิธีการใช้ถ้อยคํานําเสนอหรือว่าโน้มน้าวคนให้เขาทําตามข้อตกลงของเรานะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า คนแต่ละคนที่เราไปนําเสนอเนี่ยเราจะใช้ชุดถ้อยคําเดียวกันหรือว่ามุมในการนําเสนอเนี่ยเหมือนกันไม่ได้นะคะเราจะต้องแบ่งคนที่เราจะไปคุยกับเขาก่อนออกเป็น3กลุ่มนะคะเดี๋ยวมาลองมาลองคิดตามตาดูนะว่าคนที่คุณจะไปคุยด้วยเนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะโดยการเทียบกับตัวเราเองนะคะเทียบได้แบบไหนเทียบเทียบได้3ากลุ่มนะคะ1คือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าน้อยกว่าหรือเล็กกว่าเราเนาะอาจจะเป็นคนที่ เป็นลูกน้องหรือวุฒิภาวะต่ํากว่าเราอะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ตามหรืออาจจะอายุมากกว่าเราก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเขามีวุฒิหรือว่าลำดับชั้นอะไรก็ตามในในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่ต่ํากว่าเราเนี่ยนี่คือกลุ่มที่1นึ่นะ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เท่าๆกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานที่ตําแหน่งเดียวกันนะคะคือคนที่มีวุฒิภาวะเท่าๆกันกับเรานะและกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาโตกว่าเรานะมีวุฒิภาวะสูงกว่าเราหรือว่ามีความประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างที่มากกว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแต่ละกลุ่มคนเนี่ยวิธีการนําเสนอเวลาที่เราจะไปโน้มน้าวเขาหรือว่าไปนําเสนออะไรเขาสักอย่างเนี่ยเราจะต้องใช้ชุดถ้อยคำแบบไหนเราจะต้องพูดแบบไหนอ่ะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่เขา,เ,เ,รา,เ,ราเราเรียกว่าเขาเล็กกว่าเราเนาะเขามีวุฒธธิภาวะหรืออะไรก็ตามที่น้อยกว่าเรานะเราเวลาเราเสนอเนี่ยเราจะต้องให้เขารู้ว่าเขาจะได้อะไรกับ จากโปรเจกต์นี้นะคะและเขาจะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองดูแลจากเราหรือจากคนที่โตกว่าเขาอย่างไรบ้างเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขายังไม่มั่นใจมากพอที่จะแบบจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะจะจะโอเคไหมจะรอดไหม สิ่งที่เราจะไปเสนอเขาก็คือบอกเขาไปเลยว่าเขาจะได้อะไรบ้างนะคะและจะมีคนคอยช่วยเหลืออะไรบ้างนี่คือจุดเน้นย้ำที่เราจะต้องบอกเขาเวลาเราจะไปนำเสนอหรือเป็นชักชวนเขามาถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรก็ตามแล้วไปชวนคนกลุ่มนี้นะเราจะต้องบอกไปเลยว่าเออมาทำอันนี้ด้วยกันมาทานี้กับเราไหมแล้วเดี๋ยวคุณจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนคอยซัพพอร์ตหรือว่าเราจะไปคอยซัพพอร์ตเราจะไปคอยช่วยเหลืออะไรเขาในมุมไหนบ้างต้องบอกให้เขารับรู้นะคะ อ่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าตกปากรับคําหรือยินยอมหรือว่ามาจอยกับเราได้นะคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มเท่าๆกับเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือเป็นเพื่อนร่วมงานนะ เวลาที่เราจะเสนอคนกลุ่มนี้นะคะเวลาจะโน้มน้าวเขาว่าเราจะต้องนําเสนอในชุดถ้อยคําที่ให้เขารับรู้ว่าเออเรากับเขาเท่าเทๆกันแล้วก็แฟร์แฟกันเราได้อะไรเขาได้อะไรเขาต้องทําอะไรแล้วเราจะทําอะไรแล้วสิ่งที่ได้ผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมันก็คือเราสองคนได้เท่าๆกันนะคะถ้าเราจะชวนเขาทําอะไรก็ตามก็ นะต้องต้องแจ้งเขาให้ชัดเจนเลยนะคะให้เขารู้สึกว่าเออเขาแร์เราแร์เนาะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่เขาโตกว่าเรานะคะหรือมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเรากลุ่มเนี้ยเขาก็เขาก็จะรู้สึกว่าเขาโตแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราละว,วิธีการนําเสนอนะคะก็คือบอกเขาว่าโปรเจกน์นี้โครงการเนี้ยจะทําประโยชน์ให้บุคคลที่3อย่างไรบ้างเนาะก็คือชวนกันทําประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ย เออแบบนี้มันถึงจะมีโอกาสที่เราจะได้รับข้อตก,กลงหรือเขาจะตก,กลงกับเราเห็นไหมคะว่า3มกลุ่มเนี่ยวิธีการนำเสนอไม่เหมือนกันนะแม้จะเป็นโปรเจกต์เดียวกันนะแต่จุดเน้นย้ำที่เราจะพูดหรือที่เราจะเสนอหรือเราจะใช้ถ้อยคำเสนอเขาไปเนี่ยเออจะแตกต่างกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ วิธีนี้นะคะการเลือกชุดถ้อยคําแบบนี้นะคะการน้มน้าวแบบนี้ใช้ได้ทั้งแบบพูดแล้วก็แบบเขียนนะคะเราก็ลองไปดูว่าเราจะเลือกประโยคที่มันสอดคล้องกับการน้มน้าวในแบบไหนในบุคคลกลุ่มไหน นะคะแล้วโอกาสที่เขาจะตอบรับเรานะคะหรือว่าจะโอ,โอเคตกลงกับเราทําตามข้อเสนอเราหรือว่ามาร่วมโปรเจกต์กับเราเนี่ยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเคล็ดลับการใช้คํานะคะแบบนี้ได้อีกนะคะในช่องตุกตาไลเตอร์นะคะกับตุกตานะคะตุกตาเป็นบรรณาธิการเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็เป็นคุณครูสอนการเขียนด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับ การเขียนการอ่านเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยในช่องนี้นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะให้เอาความรู้ด้านไหนมุมไหนมานำเสนออีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ